โปรเจกต์เนี้ยสำหรับคนที่ไม่อยู่บ้านในตอนกลางวันในตอนกลางวันก็จะใช้เจ้าโซลาร์เซลล์รับแสงแดดเปลี่ยนเป็นไฟมาชาร์จแบตเก็บไว้คุณกลับมาถึงบ้านตอนกลางคืนนะครับทำภารกิจอะไรเสร็จอาบน้ำอาบท่าจะนอนนะฮะมากดปุ่มสตาร์ทครั้งเดียวคุณขึ้นนอนเลยมันก็จะปั่นไฟนะชุดนี้ทำ220ป้อนเข้าไปในระบบคุณก็เปิดแอร์นอนไปแอร์คุณจะใช้ไปถึงกี่โมงแล้วแต่ไอ้เจ้าตัวนี้ใช้ไปจนแบบต่ำถึงจุดที่เราตั้งไว้มันตัดการทำงานพอมารีคอเวอรี่กลับมาได้ปุ๊บไฟมาอีกทีหนึ่งไม่ต่อแล้วนั่นคือทำงานครั้งเดียวคุณก็นอนยาวไปถึงตอนเช้าตื่นขึ้นมาคุณไม่ต้องไปสนใจระบบนี้อาบน้ำไปทำงานสายขึ้นมาเจ้าระบบนี้ชาร์จแบตจนเต็มเจ้าตัวนี้ก็ไม่ทำงานจนกลางคืนกลับมาจะกลับมาลูปนี้นี่คือโจทย์ของผมนะแต่คราวนี้เมื่อบอร์ดอนุโนยังไม่สำเร็จยังไม่ได้ทำยังไม่ได้เขียนโปรแกรมยังไม่ได้ออกแบบคราวนี้มาดูตัวนี้ผมใช้แค่รีเลย์2ตัวไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆนะฮะนอกจากการโปรแกรมไอ้เจ้าตัวเหลืองเนี่ยให้มันตัดต่อเท่านั้นเองนะตามที่มันจะมีฟังก์ชันในตัวมันมาดูตรงนี้นะมาดูตรงนี้ไล่กันเลยว่าถ้ามีไฟออกมาปุ๊บนี่นะดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะมีไฟมาปุ๊บจะเข้าคอยล์รีเลย์ตัวนี้แต่ว่าไปติดสวิตช์ตัวนี้เปิดอยู่สวิตช์โอเพนอยู่ยังไม่ต่อกันนะไฟมารอละนี่คือรออะไรรอมนุษย์อย่างเดียวที่จะมากดปุ่มพอกดปุ๊บสะพานไฟตรงนี้ต่อกันนะครับจะเห็นว่าถ้าเรากดตรงนี้ปั๊บเนี่ยเมื่อไฟเข้าขดรีเลย์ตรงนี้แล้วเนี่ยขดลวดของรีเลย์นะฮะหน้าสัมผัสตัวนี้ต่อนั่นหมายความว่ามันได้ไฟบวกจากตรงนี้วิ่งผ่านหน้าสัมผัสตัวนี้วิ่งกลับเข้ามาตัวต้นทางของไฟที่เข้าขดลวดเพราะฉะนั้นรีเลย์ตัวที่แรกตัวที่หนึ่งเนี่ยถูกกดครั้งเดียวคุณปล่อยมือแล้วเนี่ยรีเลย์ตัวนี้ทำงานทันทีในขณะที่รีเลย์ตัวแรกทำงานมันก็จ่ายกระแสไฟไปเข้าขดของรีเลย์ตัวที่สองซึ่งเป็นรีเลย์กำลังนะที่จะจ่ายไฟที่จะไปทำเจ้า220โวลต์นะเพราะฉะนั้นรีเลย์ชุดที่ทำงานจ่ายไฟแบตนะฮะไฟแบตเข้านี่เข้าระบบบูสเตอร์เข้าระบบกริดไทยทำ220ออกไปจบแล้วทำ220เป็นชั่วโมงแบตตัวนี้ความจุ80แอมป์เกือบหมดเจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้ในตัวชาร์จเจอร์นี่เซ็นเซอร์ได้ว่าโลแบตปุ๊บมันตัดไฟเลยขดลวดรีเลย์ชุดแรกไฟออกไปแล้วหน้าสัมผัสตัวนี้จากนะหน้าสัมผัสตัวนี้จากระบบข้างหลังนี้ทั้งหมดถูกตัดแต่พอแบตเตอรี่รีคอเวอรี่กลับมาได้ถึงจุดที่เราตั้งไว้มันจะจ่ายไฟมาอีกเจ้าตัวชาร์จเยอะมันทำงานฟังก์ชันแบบนี้ผมเอาฟังก์ชันที่มันเกิดการเออร์เลอร์การหายเออร์เลอร์เอามาใช้งานเมื่อมันรีคอเวอรี่กลับมาอีกมีไฟกลับมาอีกชุดนี้ไม่ทำแล้วนั่นหมายความว่าคุณกดปุ่มตรงนี้ตรง19นาฬิกา1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่ม4ชั่วโมงชุดนี้ทำงานไป4ชั่วโมงแบตต่ำมันตัดแล้วมันจะไม่ทำงานอีกจนกว่าคุณจะมากดอีกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ผ่านไป1วัน2วันก็แล้วแต่นี่คือการออกแบบแมคานิกไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์แต่คุณทำงานเหมือนลอจิกอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าเวลาเราทำงานเนี่ยสวัสดีครับตาบอยพี่ง่ายดีแบบนี้หลักการของแมคานิกใช่ครับผมคุณอะไรทัศนัยนะพระทัศนัยแบบเป็นพระหรือเปล่าครับเนี่ยนะสวัสดีครับหลวงพี่ไม่แน่ใจนะหลักการของแมกเนติกใช่หลักการอินเทอร์ล็อกใช่อีกคุณณัฐพงศ์นะครับผมคือหลักการทั้งหมดเนี่ยจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่คือมันเป็นหลักการที่ผมเอามาแค่มาทดแทนสิ่งที่ผมยังไม่พร้อมจะทำคือว่าไม่พร้อมที่ยังไม่พร้อมที่จะบอร์ด Arduino ไปนั่งเขียนโปรแกรมสั่งรีเลย์คือผมดีไซน์เนี่ยเราคิดถึงความต้านทานของหน้าสัมผัสคือรีเลย์ที่คุณไปเห็นไอ้ตัวเล็กๆนะฮะที่มันบอกว่า50แอมป์30แอมป์เนี่ยมันจ่ายได้แต่มันคือคอขวดขึ้นแน่นอนครับคือกระแสไฟเนี่ยไหลไม่เต็มที่นะในระบบ DC ที่เป็นโซลาร์เซลล์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าแม้กระทั่งเส้นลวดที่เราใช้เนี่ยสาย4สแควร์มิลเนี่ยมันยังร้อนคืออะไรที่ร้อนน่ะหมายความว่าตรงนั้นมันสูญเสียแล้วนะครับผมมันหมายถึงว่ามีไฟค่อมสายเส้นนั้นเส้นลวดทั้งเส้นเนี่ยคุณตับแล้วร้อนเนี่ยนั่นหมายว่ามันมีไฟตกค่อมหัวถึงท้ายในกี่โวลต์ก็แล้วแต่คุณคูแสที่ไหลผ่านตัวมัน20แอมป์ม
มันคือพลังงานกี่วัตต์ถ้าคุณนึกไม่ออกคุณนึกถึงเตารีดคุณเสียบไฟแล้วร้อนมันคือพลังงานถ้าคุณเสียบไฟแล้วมันไม่ร้อนมันไม่มีไฟกระแสไฟไหลผ่านไม่เกิดพลังงานแต่ว่าเส้นลวดทั้งหมดของเราเนี่ยตั้งแต่ได้มาจากแผงโซลาร์เนี่ยนะฮะมีจุดรอยต่อทุกจุดคุณไปคำดูแล้วมันร้อนเนี่ยมันเสียพลังงานไปที่ละวัตต์2วัตต์รวมๆมี10จุดก็10วัตต์เยอะนะคุณได้จากแผงแค่400วัตต์เนี่ยแผงเดียวเนี่ย300กว่าวัตต์เนี่ยคุณเสียโน่นนี่นั่นไป20วัตต์แล้วกับประสิทธิภาพที่มันลดลงด้วยคอมโพเนนต์ต่างๆตัวชาร์จเจอร์ตัวบูสเตอร์ตัวกริดทายมันไม่ได้ทำงาน 100% อยู่แล้วนะครับอินพุตเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอาท์พุตเนี่ยได้สัก 80% นี่ก็รู้แล้วนะ 85% แต่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยที่มันเป็น MPT เนี่ยเขาเคลมว่าของเขาทำงานที่ 99% นั่นหมายว่าคุณเข้ามา10แอมป์มันแทบจะออกไปชาร์จแบตที่9แอมป์เลยนะครับผมเพราะว่ามันมีระบบ tracking maximum power tracking power point tracking นี่คือชื่อของมันคือเทคโนโลยีของ MPPT นะครับก็เล่าให้เพื่อนๆในกลุ่ม Arduino ที่ไม่ได้ไปสัมผัสเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ได้ฟังมันมีเทคโนโลยีอะไรแบบนี้โซลาร์เซลล์ในภาคส่วนของผมเนี่ยมันเป็นแค่ทดลองแล้วก็หาโน้ตฮาวหาความรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างเนี้ยผมสามารถจะโครงการนี้เรียกว่าโครงการเรียกแดดลงหม้อของผมสมัยก่อนเนี่ยตั้งโครงการนี้ขึ้นมาคือว่าเรียกแดดกลางวันลงหม้อนะฮะแล้วกลางคืนเนี่ยก็เอามาเจเนเรตไฟ220ปอนด์เข้าสู่ระบบออนกริดนะไม่ต้องแยกโหลดใช้โหลดเดิมแอร์คุณจะเปิดกี่ตัวไม่ต้องสนใจออนกริดของคุณทำได้กี่วัตต์คุณก็ใส่ระบบเข้าไปเท่านั้นแล้วก็ตัดต่อดับอัตโนมัติในชุดนี้แมคานิกอินเตอร์ล็อกหรืออะไรที่พี่เรียกมาทั้งหมดนั่นแหละผมขึ้นมาใช้งานเป็นการ DIY แบบง่ายๆถามว่าวันนี้ทำไมผมต้องเขียนไอ้รูปนี้ขึ้นมาเมื่อเช้านี้มีสมาชิกเราอินบ็อกซ์มาตะเช้าเลยขอวงจรคือเขาอยากเอาไปทำมาแหละแต่ผมทำผมทำคลิปไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ผมว่าขาดส่วนเนี้ยคือไม่ได้เขียนรายละเอียดตรงเนี้ยก็เลยมาทำซะหน่อยนะมาทำแล้วก็มาอธิบายให้เพื่อนๆได้รับรู้เพราะไหนๆผมเวลาทำแล้วเหมือนเดิมครับผมเรื่องที่ผมรู้อ่ะมันอาจจะมีคนอีกร้อยเป็นพันที่ไม่รู้อ่ะถ้าผมคิดว่าทุกคนรู้ซะหมดผมก็ไม่ต้องทำตรงนี้ออกมามันก็อาจจะมีคนที่อยากรู้แล้วก็ไม่รู้นะครับผมออนกริดกับออฟกริดต่างกันอย่างไรครับคุณสุวิทย์เอาคำว่ากริดก่อนนะครับซึ่งเป็นคำที่งงมากกริดคืออะไรกริดคือสายไฟฟ้าไฟฟ้าที่ส่งไฟฟ้ากำลังมาเนี่ยเขาเรียกว่ากริดออนกริดก็คือว่าเราติดไฟ220ขึ้นมาเนี่ยออนท็อปมันขึ้นไปเลยคือขี่ไปกับมันนั่นแหละไม่ได้แยกโหลดคือไอ้เจ้าตัวแดงเนี่ยไอ้เจ้าตัวเซนเซอร์สีแดงไม่ใช่สิตัวผลิตไฟสีแดงเนี่ยเราเรียกว่ากริดทายเนี่ยมันสามารถจะซิงเฟสไอ้220ที่มีขั้วสลับไปสลับมา50เฮิรตซ์เนี่ยไอ้เจ้าตัวมันซิงเฟสได้คือมันก็สร้างไฟด้วยตัวแบตเตอรี่หรือว่าแผงโซลาร์เซลล์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ป้อนไฟตามคลื่นทรายไปไอ้เนี่ยเราเรียกว่าออนกริดเราไม่ต้องแยกโหลดของไอ้แอร์3 4ตัวที่บ้านเราสมมุติว่าเป็นแอร์นะไฟหลวงไฟบ้านกระจายอย่างเงี้ยแล้วเราก็สร้างไฟจากไอ้ตัวสีแดงเนี่ยป้อนเข้าไป220ตรงเนี้ยเข้าไปผสมเลยคุณทำได้400วัตต์แอร์คุณใช้3วัตต์ก็เรื่องของมันนะอ่ะแอร์คุณใช้1,000วัตต์คุณทำได้400วัตต์คุณใช้ไฟหลวงเท่าไหร่600วัตต์นะฮะถ้าคุณมีแบตเตอรี่เพิ่มอีกลูกหนึ่งคุณใส่ไป800วัตต์คุณเหลือแค่200วัตต์ที่คุณจะใช้จากไฟหลวงประหยัดไฟยังประหยัดแล้วเห็นไหมครับนี่คือระบบออนกริดนะฮะนี่คือคำตอบของคุณสุกิจนะครับผมตอบแล้วออนกริดกับออฟกริดต่างกันอย่างไรนะครับผมตอบไปแล้วนะเพราะฉะนั้นระบบพวกนี้ออกแบบไว้แบบแมคานิกอินเตอร์ล็อกแบบแมกเนติกอะไรที่เพื่อนๆเรียกกันถือว่าเป็นปราการด่านสุดท้ายในการที่จะเซฟระบบของเราเซฟแบตเตอรี่เซฟงานของเราได้เป็นตัวที่สำคัญนะครับผมระบบพวกนี้อย่ามองข้ามก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่อยู่เรานะ67ท่านมีที่เข้ามาคุณเด็กน้อยผมไม่ได้ทักทายคุณปริญญาสวัสดีคุณปริญญาคุณปริญญานี่ก็คือเป็น FC ผู้ใจดีนะมีให้ค่ากาแฟผมด้วยเนาะให้ค่ากาแฟสำหรับคนนอนดึกนะครับผมก็ขอบพระคุณมาณที่นี้นะครับผมคุณณัฐพงษ์คุณชัดชัยบอกว่าใช้มอสเฟตแทนรีเลย์ได้ไหมครับ
โอ้นี่เป็นคำถามที่จี๊ดถูกใจมากเป็นคำถามที่ถูกใจมากผมมี solid state relay อยู่นะฮะแต่เนี่ยถามมานานอย่างเงี้ยหลับไปยังไม่รู้คนนี้นะฮะคือมันอยู่ข้างล่างแล้วผมมองไม่เห็นนะเรื่องขึ้นมาถึงได้เห็นคืออย่างนี้ครับไฟ3ส่วนที่เห็นตรงนี้ก่อนนะไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ไฟจากแบตเตอรี่ไฟต้องเอาพูดตรงเนี้ยกล่าวไม่ถึงกันเลยอ่ะผมพูดแค่นี้คนที่ทำระบบไฟจะรู้ว่าถ้ามันไม่ใช่คอมมอนเดียวกันเนี่ยระบบมันถูกแยกนะได้ไฟเข้ามาอย่างหนึ่งแล้วคุณออสซิเลตทำพันวิตมอสอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ไฟชุดเดียวกันแล้วถ้าคุณใช้โซลิดสเตทคุณใช้มอสอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำคือคอมมอนกล่าวเดี๋ยวคุณก็ต่อคอมมอนไอ้ตัวนี้เข้าตัวนั้นผมก็บอกว่าถ้าไฟทั้งระบบเนี่ยถ้าผ่านไอ้ตัวสีเหลืองนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่กล่าวเดียวกันเนี่ยผมไม่คิดต่อเลยว่าวงจรข้างในมันเป็นอย่างไรแล้วเราควรออกแบบเพราะว่ามันเริ่มมีความที่ยุ่งยากแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในอะระบบเป็นอย่างไรมันต่อผ่านรีเลย์หรือมันต่อผ่านขดลวดที่มันเป็นสวิตชิ่งตัดปัญหาง่ายๆผมตัดทางด้านกายภาพเลยถ้าผมเช็คด้วยมิเตอร์แล้วว่ามันไม่ใช่กาวเดียวเนี่ยผมตัดทิ้งเลยคือตัดออกจากหัวใจเลยครับผมไม่เลือกที่จะไปยุ่งยากกับมันลืมนะว่าถ้าเราออกแบบแบบนี้แบบรีเลย์ตัดขาดเลยเนี่ยคุณจะใช้ตัวแบบนี้ยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ว่ามันจะกาวร่วมคอมมอนร่วมไม่คอมมอนเราจบแล้วพอเราไม่สนใจมันเราตัดขาดจริงนี่คือวิธีการคิดของผมแล้วก็ที่เอาไอ้หน้าสัมผัสใหญ่ๆเนี้ยนะผมก็วางแผนไว้ดีแล้วว่าเฮ้ยมันจะต้องไฟวิ่งเต็มที่แต่หารู้ไม่ลืมคิดไปว่าขดลวดเนี่ยกิน200มิลลิแอมป์รีเลย์ตัวเนี้ยนะที่ไฟ24โวลต์มันซัดพลังงานผมไปแล้ว4 วัตต์ต่อรีเลย์1ตัวดีนะว่ามันออนทีละ2ตัวก็ล่อไป8วัตต์รวมๆเบ็ดเสร็จผมว่าผมเสียไป10วัตต์เสียไปแบบทิ้งเลยอ่ะไม่ได้เกิดประโยชน์นะแต่ว่าก็มีฝากฝั่งของเพื่อนๆที่อยู่ในฝั่งของโซลาร์เซลล์บอกว่าทุกคนมีหน้าที่นะเมื่อมีหน้าที่ก็ต้องมีตังค์จ่ายเขาเพราะฉะนั้นคือคุณให้มันทำงานหน้าที่ของรีเลย์คุณก็ต้องเสียพลังงานส่วนหนึ่งให้เขาทำงานก็โอเคเข้าใจได้แต่ว่าผมก็ประหยัดนะแต่หารู้ไหมที่ขดลวดเนี่ยเสียไป4วัตต์เลยไม่คุ้มแต่ว่าก็โอเคกระแสไหลเต็มที่รีเลย์ไม่ร้อนนะก็ถือว่าโชคดีไปมันก็ร้อนเฉพาะที่ขดลวดที่วิ่งอยู่200มิลลิแอมป์โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเรามาจนถึงเวลานี้ครับวันนี้ก็คงต้องไปจากลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์